ขาบอกว่าการรณรงค์เพื่อให้เกิดการคล้อยตามของคนในสังคมเพื่อให้ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีลักษณะปลุกระดมหรือว่าขัดขวางการออกเสียงแล้วก็บอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่าห้ามรณรงค์ในลักษณะที่คล้อยตามสังคมในช่วงเวลานั้นประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกัน
ของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการเสียงสะท้อนนะคะประจำวันเสาร์ที่11มิถุนายน2559ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะค่ะมาติดตามข่าวสารกันวันนี้มีประเด็นร้อนหลายประเด็นนะคะแต่ก่อนอื่นอยากให้ท่านผู้ชมเองแสดงความเห็นหน้าจอกันมาที่4689988นะคะวันนี้มีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมที่ทีวี24เองมีการจัดประกวดร้องเพลงประชาธิปไตยของประชาชนหลายคนรู้ข่าวกันแล้วหรือยังนะคะก็ต้องบอกว่าติดตามทุกความเคลื่อนไหวจริงๆนะคะแล้วก็ทุกวันเองเนี่ยก็จะมีคุณผู้ชมที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ค่ะมี2ประเภทนะคะประเภทแรกเนี่ยคือเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีค่ะส่วนประเภทที่2เนี่ยคืออายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปคุณน้าคุณตาคุณยายเสียงยังดีอยู่เสียงยังไหวอยู่ลงเข้าแข่งขันร่วมประกวดในครั้งนี้กันได้นะคะโจทย์เพลงค่ะก็แน่นอนเป็นเพลงประชาธิปไตยของประชาชนนะคะต้องบอกว่าคนที่แต่งบทประพันธ์เพลงนี้นั่นคือรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมที่คุณผู้ชมจะเข้าร่วมในครั้งนี้สามารถที่จะติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หลายช่องทางนะคะช่องทางแรกนั่นคือทาง Facebook ของเราค่ะพิมพ์เข้าไปเลยคำว่าทีวี24 contest แล้วก็ช่องทางที่2นะคะเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่ LINE ของเราค่ะที่ TV 24 contest ด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมเองยังสามารถที่จะส่งผลงานเข้าประกวดโดยการลงใส่แผ่น CD หรือว่า DVD นะคะแล้วส่งไปรษณีย์หรือว่ามาส่งได้ที่ตนเองก็ได้นะคะที่ห้าง Imperial World ลาดพร้าวชั้น5ค่ะหรือถ้าเกิดท่านไหนบอกว่าส่งไปรษณีย์ก็สามารถที่จะส่งเข้ามาที่สถานีโทรทัศน์ทีวี24อาคาร Imperial World ลาดพร้าวชั้น5แขวงคลองเจ้าขุนสิงห์เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร10310ที่อยู่ก็คืนให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคะสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0615101511นะคะจะได้สอบถามกันแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันเข้ามาเยอะๆนะคะต้องบอกว่างานนี้คงจะได้เห็นคนร้องเสียงดีๆแล้วก็มีลูกคอดีๆเนี่ยได้มาประชันฝีปากกันด้วยนะคะแล้วก็ประชันเสียงร้องกันในรายการของเรากันด้วยค่ะค่ะนะคะก็ส่งรายละเอียดมาทั้งหมดนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ TV 24 Contest นะคะเราจะได้เห็นรายละเอียดหมดเลยทั้ง Backing Track ดนตรีเฉยๆแล้วก็มีดนตรีพร้อมกับเนื้อเพลงนะคะติดต่อมาตามที่อยู่แล้วก็รวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะอยากรู้รายละเอียดแล้วมาร่วมกันจัดงานเรียกว่างานใหญ่มากๆเลยของทีวี24นะคะเราจะได้มีการเรียนรู้เรื่องของประชาธิปไตยไปพร้อมๆกันด้วยนะคะโทรมาที่เบอร์0615101511ค่ะทีมงาน20ชีวิตนะคะรอพร้อมที่จะรับโทรศัพท์ให้แล้วเดี๋ยวก่อนนะสัปดาห์ก่อนคุณบอกว่าอยู่ที่10คนใช่สัปดาห์เดียวคุณเพิ่มมา20คนเยอะไงใกล้ๆวันเนี้ยปิดรับสมัครสิ้นเดือนนี้น่าจะเป็น100โอ้โหเอาอย่างนั้นเลยจริงๆทีมงานนี้เขาเรียกว่าเล็กๆไม่ไงเพราะว่าทีวี4จัดทั้งทีนะคะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยก็ว่ากันมาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมๆกันนะคะอ่ะไปเริ่มต้นข่าวดีๆกันหน่อยคุณนพวรรณค่ะคุณนพวรรณรู้จักดร.ทักษิณชินวัตรไหมฮะโอ้โหรู้จักมานานแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในดวงใจตลอดเวลาค่ะแน่นอนแล้วกับข่าวของท่านถ้าเราจะรู้เราก็ต้องได้ฟังจากโซเชียลบ้างได้ฟังจากข่าวของต่างประเทศบ้างใช่ไหมคะล่าสุดเมื่อวานนี้เองน้องอิงค่ะค่ะแพทองธารชินวัตรนะคะก็มีการโพสต์อินสตาแกรมนะคะรูปคู่กับดร.ทักษิณชินวัตรนะคะที่ต่างประเทศเลยแล้วก็เรียกว่ามีข้อความขึ้นมาบอกว่าเจอแล้วนะใครคิดถึงคนนี้
ยกมือขึ้นโอ้โหยกด้วยคนได้ไหมอ่ะมีภาพของท่านทักษิณเนี่ยนะคะขึ้นมาใน Instagram ของท่านของคุณอิงนะคะใช้ชื่อว่าอิงชิน21นะคะก็เป็นการโพสต์ข้อความของน้องอิงหลังจากที่ไปพบกับดร.ทักษิณชินวัตรนะคะที่ต่างประเทศค่ะก็มีภาพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าสักครู่ทีมงานคงจะนำภาพขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเป็นภาพของท่านลูกคู่กันพ่อลูกนานๆได้มีโอกาสเจอกันทีหนึ่งคือจริงๆอยากจะให้ลงหลายๆรูปเลย uh-huh. คือคิดถึงไงคะก็จะได้เห็นด้วยหลายๆอริยาบทที่เกิดขึ้นบางที ไปทานข้าวเดินเล่นช้อปปิ้งหรือว่าเดินกันครอบครัวก็อยากเห็นหลายๆรูปใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวสักครู่ทีมงานคงจะขึ้นให้ดูนะคะเป็นรูปคู่กับน้องอิงแพทองธารชินวัตรแล้วก็อีกรูปนึงเป็นรูปที่รูปเนี่ยน่ารักเนอะคือตอนแรกคือติดตามในไอจีของคุณโอ๊คค่ะพอดูภาพนี้แล้วมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันค่ะไปดูนะคะไอจีของคุณโอ๊คพันธองแท้ชินวัตรอีกเช่นเดียวกันนะคะคุณโอ๊คก็มีภาพเหมือนท่านทักษิณกำลังงอนๆอยู่นะคะก็อยู่ว่าประมาณว่าคุณพ่อถามน้องอิงว่าทำไมมาคนเดียวพี่โอ๊คไปไหนนะคะทีมงานขึ้นไม่ทันก็เป็นนี่เลยละกันค่ะมาดูที่ด้านหน้าไปดูกันนะคะนี่ค่ะเป็นภาพนะคะสักครู่ไปดูตรงนี้กันนี่สำหรับภาพที่ปรากฏที่หน้าจอเลยนะคะสำหรับทีมงานถ้าขึ้นไม่ทันนะคะมาที่หน้าจอของดิฉันเลยเป็นรูปของคุณอิงแพรทองธารชินวัตรนะคะนี่เลยน่ารักเป็นรูปท่านทักษิณชินวัตรนะคะคู่กับน้องอิงนะคะบอกว่าใครคิดถึงคนนี้ยกมือขึ้นนะคะแล้วก็มีการแท็กไปที่อินสตาแกรมของท่านทักษิณนะคะทักษิณไลฟ์นะคะที่เป็นภาพนี้ใครคิดถึงคนนี้นะคะหน้าเขาเหมือนกันเนาะนู้ค่ะค่ะเห็นแล้วคิดถึงจังเลยอยากจะไปอยู่ใกล้ๆเนาะหลายท่านเห็นภาพนี้แล้วก็คงนี่แหละอย่างที่บอกคืออยากจะเห็นภาพอื่นๆอีกถ่ายมันเลยเป็น20 30ปกติน้องอิงจะโพสต์ภาพเดียวนะคะแล้วก็เป็นภาพนี้ที่บอกว่าแหมขนาดคนเป็นลูกนะใกล้ชิดแต่จริงๆแล้วมันควรจะใกล้ชิดกว่านี้กลายเป็นว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศถึงจะใกล้ชิดได้แล้วก็รูปถัดมาเลยค่ะเป็นรูปท่านทักษิณกำลังเหมือนค้อนค่ะกำลังค้อนคุณโอ๊คอยู่นะคะอยู่กับคู่กับเค้กเลยนะคะก็เป็นการโพสต์อยู่ใน Instagram ของคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรก็เป็นรูปถามพ่อถามอิงว่าทำไมมาคนเดียวพี่โอ๊คไปไหนนะคะแล้วก็บอกว่ามองแรงด้วยมีแฮชแท็กด้วยนะคะว่ามองแรงน่าที่มาขึ้นทันหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ทันเดี๋ยวมาที่มือถือดิฉันก็ได้นะคะนี่จะเห็นภาพของท่านทักษิณตอนงอนบอกว่ามองค้อนดังแรงนะมองค้อนดังแรงว่าพี่โอ๊คไปไหนทำไมมาคนเดียวขึ้นทันแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะท่าค้อนมองแรงด้วยนะไม่มีตะปูนะคะมีแต่ค้อนนะคะเป็นภาพค้อนของท่านทักษิณชินวัตรนะคะไปต่อการสำหรับคนที่ท่านคิดถึงกันหลายๆคนเลยนะคะนอกเหนือจากดร.ทักษิณชินวัตรกับตระกูลชินวัตรแล้วก็พาไปดูเรื่องราวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกันหน่อยละกันค่ะมีไปที่จังหวัดแพร่นะคะนอกเหนือจากเมื่อวานนี้เราพาไปดูการแต่งตัวเสื้อม่อห้อมกับผ้าสิ้นตีนจบของท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะไปต่อกันเลยวันนี้ท่านไปทานขนมจีนน้ำย้อยค่ะขนมเส้นดีกว่าภาษาเมืองเขาเรียกว่าขนมเส้นขนมเส้นน้ำย้อยนะคะไปดูที่ Facebook ของท่านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกันนะคะจะเห็นภาพคำว่าขนมเส้นน้ำย้อยนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันสำหรับประเด็นนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นคงจะรู้จักแต่ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะแต่ที่อำเภอลองจังหวัดแพร่เขาฮิตที่สุดคือขนมเส้นน้ำย้อยน้ำย้อยหมายความว่าน้ำน้อยๆค่ะน้ำน้อยๆเป็นภาษาเมืองนะคะคือบอกว่าขนมเส้นน้ำย้อยเป็นอาหารเรื่องชื่อแห่งเมืองรองจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในเหตุผลของแฟนเพจที่แนะนำไว้ในโครงการ5เหตุผลที่นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องมาจังหวัดฉันว่าถ้ามาเยือนเมืองแพร่ต้องมาลองชิมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านแม่ลานแห่งนี้โดยทำจากแป้งขนมจีนหมักแล้วก็บีบเป็นเส้นสดๆลงต้มในน้ำร้อนนะคะก็ออกมาเป็นขนมเส้นคือกว่าจะพอต้มเสร็จปุ๊บเอามาล้างน้ำเย็นอีกเอาล้างน้ำเย็นหลายๆครั้งแล้วก็จับขึ้นมาเป็นเส้นแบบสดๆเลยเขาเรียกว่าเวลาทานต้องทานแบบใหม่ๆสดๆเลยแล้วก็มาทานกับพริกทอดที่ปรุงรสเนี่ยมาคลุกกับขนมจีนเส้นสดๆแล้วก็มีน้ำน้อยๆเขาเรียกน้ำย้อยๆเนี่ยนะคะก็ทานกับไข่ต้มแล้วก็ผักสดต่างๆหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบทานแบบนี้ก็สามารถทานกับน้ำขนมจีนซึ่งก็เป็นสูตรของเมืองแพร่จะเป็นน้ำใสๆคล้ายกับน้ำซุปไม่เหมือนกับของเชียงใหม่นะจะเป็นแบบว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มาเยือนของเมืองรองจังหวัดแพร่เนี่ยมาลองชิมขนมเส้นน้ำย้อยกันอร่อยจริงๆยืนยันคือเป็นแบบเขาถ้าเป็นบ้านดิฉันก็อยู่หล่มเก่าก็จะเป็นขึ้นชื่อเรื่องขนมจีนเหมือนกันอันนี้ก็ขนมจีนก็จะเป็นแบบมาแบบว่าเส้นแบบใหม่ๆขึ้นมาใหม่ๆนะคะก็จะมาคลุกกับถ้าเป็นทางด้านของบ้านดิฉันเองก็จะเป็นคลุกน้ำปลาร้า
น้ำปลาร้าปรุงรสน้ำปลาร้าปรุงรสนะคะก็จะเป็นแบบน้ำปลาร้าเสร็จแล้วสามารถปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยจะมีน้ำมีพริกน้ำปลามีอะไรปรุงทุกอย่างเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะกินน้ำอย่างอื่นน้ำยาน้ำพริกน้ำยาป่าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นที่หล่มเก่านะคะแต่ถ้าเกิดเป็นที่น้ำย้อยเนี่ยก็จะไม่มีน้ำซาวน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวน้ำซาวน้ำซาวน้ำเนี่ยไม่มีถ้าเป็นน้ำยาซาวน้ำนี่จะเป็นแบบพังพักกลางจะมีสับปะรดมีน้ำกะทิแบบนี้เขาเรียกว่าน้ำยาซาวน้ำยาซาวน้ำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่อำเภอลองจังหวัดแพร่จะเป็นน้ำย้อยความหมายคือน้ำน้อยน้ำน้อยแบบคลุกคลิกแบบคลุกคลิกแล้วก็ทานกับพริกสดแล้วก็ปรุงรสทานกับเนี่ยเลยไข่ต้มไข่ต้มพูดแล้วกำไรไหลนะคะนั่นน่ะสิคะแล้วเมื่อกี้เห็นเป็นภาพก็คือเป็นเส้นกำลังซาวเขาเรียกว่ากำลังซาวเส้นแล้ววิธีกินที่ถูกต้องต้องใช้มือขยำนะคะถึงจะอร่อยถึงจะอร่อยใช่ไหมใช้ช้อนตักมันก็อร่อยอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดใช้มือซาวขึ้นมาจบขึ้นมาเลยจบขึ้นมาทานเนี่ยมันได้ฟิลลิ่งอ่ะค่ะมันแล้วเสร็จแล้วก็ดูดนิ้วซะหน่อยมันได้อารมณ์จริงๆคือหิวข้าวแล้วใช่ไหมคะนะคะอ่ะนอกเหนือจากนี้นะคะไปดูอีกอย่างนึงคือหลังจากที่ไปกินขนมเส้นน้ำย้อยเรียบร้อยเลยนะคะท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ไปเรียกว่าไปดูแลผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัดแพร่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือนะคะผ้าสิ้นตีนจกเมื่อวานนี้ให้ดูปลายของผ้าถุงที่เป็นตีนจกที่แบบว่ามีการทอด้วยมือเนี่ยนะคะสวยงามแล้วไปดูการสำหรับผ้าสิ้นตีนจกพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณจังหวัดแพร่นะคะเฟซบุ๊กของคุณยิ่งรักเองก็บอกว่าวันนี้มายิ้มชมพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณแหล่งรวมผ้าเส้นตีนจกของเมืองลองของแท้โดยผ้าเส้นตีนจกนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลของแฟนเพจที่แนะนำไว้ในโครงการ5เหตุผลที่สาวยิ่งรักนั้นจะต้องมาจังหวัดฉันมาชมความงามของผ้าเส้นตีนจกโบราณของภาคเหนือที่ทางพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการเก็บรวบรวมผ้าเส้นเมืองลองแล้วก็ผ้าเส้นเมืองอื่นเอาไว้มีทั้งผ้าโบราณแล้วก็ผ้าทอรุ่นใหม่ใช้การทอจกตามลายแบบโบราณแฟนเพจท่านใดสนใจความงามของผ้าทอโบราณแล้วก็ผ้าทอรุ่นใหม่ๆก็แวะมาที่เมืองลองจังหวัดแพร่นะคะนี่ไปดูได้เลยโอ้โหลายสวยมากๆเลยถ้าไปดูเป็นแฮนด์เมดนะคะเป็นการทำกว่าจะแบบใช้ไม้เกี่ยวขึ้นมาเป็นลายสานได้นี่นะคะเป็นความงามในความงามของฝีมือคนไทยจริงๆผืนที่ท่านใส่สวยมากเลยนะคะแล้วท่านนายกยิ่งลักษณ์นี่ไม่รู้อะไรฮะเป็นผู้หญิงที่ใส่อะไรก็สวยแล้วโดยเฉพาะใส่อะไรที่มันเป็นพื้นบ้านจริงๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงไทยที่สามารถไปเผยแพร่ตามต่างประเทศได้เลยค่ะเหมือนกับตอนคราวที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไงคะท่านใส่ชุดไทยแล้วก็มาอะแดปต์ให้มันดูทันสมัยในแบบไปเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้นำต่างประเทศต่างประเทศถามเลยมาจากไหนนี่ทำอะไรมาจากไหนนะคะต้องมาใหม่ไทยสวยๆต้องมาเมืองไทยมาอุดหนุนเลยปรากฏว่าตอนแรกก็มีบรรดาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามกันแหนกันแหนว่าไปเดินแฟชั่นเหรอยังงั้นอย่างงี้อะไรเงี้ยไปๆมาท่านบอกว่าใช้ผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะเป็นผ้าไทยแล้วก็เอามาอะแดปต์ตัดแบบให้มันทันสมัยขึ้นก็เป็นตัวแทนของคนไทยไปเขาเรียกไปกระจายใช่แล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามเลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นก็จะมีผ้าแล้วก็มีวัฒนธรรมของตัวเองแต่ถ้าเกิดเราใส่ผ้าไหมไทยไปเนี่ยแน่นอนมันจะเพิ่มความภูมิใจแล้วก็เวลาตัดเข้าทรงเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าสวยเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะสูตรของท่านเนี่ยหลายตัวเลยอ่ะเปรียบเทียบจริงๆเหมือนคนกัมพูชาคนกัมพูชาอย่างพี่ไปที่กัมพูชาบ่อยๆเนี่ยนะคนกัมพูชาเขารณรงค์ให้คนกัมพูชาใส่ชุดผ้ากัมพูชาแล้วไม่ว่าจะเป็นสาววัยรุ่นนะเขาจะไปตัดแบบให้ทันสมัยแบบมีแบบโป้หน่อยๆแต่ก็แบบเป็นผ้าไหมของกัมพูชางานแต่งงานทุกงานของกัมพูชาเขาจะใส่แข่งกันเลยนะเขาจะไม่มีแบบแฟชั่นแบบเป็นชุดราตรีแบบบ้านเราจะเป็นแบบชุดจะหางปลาก็หางปลาผ้าไทยกัมพูชาเป็นผ้าของกัมพูชาเลยนะคะถ้าเกิดสมมติเป็นไปได้เนี่ยรณรงค์ให้คนไทยสวมผ้าไทยแล้วตัดแบบให้มันทันสมัยแบบที่กัมพูชาทำสวยมากๆเลยแบบเปิดลายอย่างนี้เลยนะเราไปไหนเนี่ยมันก็จะเป็นภาพลักษณ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เนอะของความเป็นไทยที่มันติดตัวเราไปอยู่แล้วด้วยใช่แล้วแล้วก็ผ้าไทยมันสวยกว่าชาติอื่นๆใดในโลกเลยนะคะก็รณรงค์กันโดยให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์นี่แหละเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะทำให้เรานะคะได้เผยแพร่เรื่องของศิลปะแล้วก็เนี่ยแหละผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่สวยงามไม่เป็นรองชาติใดในโลกค่ะ
นะคะก็มาติดตามกันนี่คือความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะค่ะเห็นแบบนี้แล้วหลายท่านนะคะ SMS มาบอกว่าท่านยิ่งลักษณ์ใส่สวยมากเลยเห็นแบบนี้คงจะต้องหามาสักผืน2ผืนกันนะจริงค่ะมีผ้าแพรวาในอีสานก็มีนะมีผ้าสิ้นตีนจกของภาคเหนือเห็นมั้ยคะอย่างผ้าหม้อห้อมเนี่ยใครจะคิดว่าเดี๋ยวนี้ทันสมัยทำลายทันสมัยขึ้นมากมายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสไปเหนืออีสานใต้เขาก็มีอีกแบบนึงบ้านเรามันเรียกว่าไม่มีครบครันน่ะศิลปะวัฒนธรรมยังคงสมบูรณ์แบบอยู่นะคะก็มองท่านนายกที่รักเป็นต้นแบบแล้วกันเรียกว่าพอไปแพร่อีกทุกคนบอกว่าเอางี้ละกันท่านนายกที่รักไปทุกจังหวัดได้ไหมอย่าเลือกไปแค่5จังหวัด5เหตุผลหนูไปทุกจังหวัดเลยน่าจะดีนะคะก็เพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีสัญลักษณ์ของความสวยงามอยู่แล้วแต่ละจังหวัดด้วยนะคะค่ะอ่ะพอวางถึงเรื่องของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแน่นอนท่านนายกที่รักเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็เดินทางไปในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่านำศิลปะของชาติไทยไปเผยแพร่แต่ขออนุญาตนำมาคนในต่างประเทศหน่อยละกันถ้าหลายๆคนคงจะรู้จักมูฮัมหมัดอาลีสมัยเด็กๆที่ฉันรู้จักโอ้นักมวยชื่อดังมากสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะต้องรู้จักแล้วก็ต้องได้ยินชื่อเสียงของมูฮัมหมัดอาลีทุกคนจะต้องไปดูที่หน้าจอก็ไปดูการสำหรับการเสียชีวิตของมูฮัมหมัดอาลีนะคะอดีตแชมป์มวยเฮฟวีเวทโลก3สมัยก็เป็นตำนานของวงการมวยแล้วก็วงการกีฬาโลกด้วยค่ะก็หลังจากที่เสียชีวิตเสร็จนะคะก็มีพิธีศพของมูฮัมหมัดอาลีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองลุยวิลในรัฐเคนตักกี้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติหลายพันคนเข้าร่วมเช่นกษัตริย์จอร์แดนประธานาธิบดีตุรกีประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันบิลสมิธนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังไมค์ไทสันนะคะอดีตแชมป์โลกเฮฟวีเวทผู้อื้อฉาวด้วยรวมถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งก็ท่านไม่สามารถมาร่วมงานได้เพราะติดภารกิจในการจบการศึกษาของบุตรสาวคนโตก็เลยมีการส่งข้อความมาร่วมไว้อาลัยก่อนพิธีไว้อะไรจะเริ่มขึ้นมีการเคลื่อนย้ายร่างของเขาเนี่ยไปตามเส้นทางของเมืองมีประชาชนมารอส่งนักมวยผู้เป็นตำนานความสำเร็จของเขาในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มีต่อคนอเมริกันผิวสีไปอย่างสิ้นเชิงส่วนพิธีฝังศพของเขานั้นจัดขึ้นหลังจากนั้นเป็นการส่วนตัวโดยมีเพียงแค่คนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทร่วมพิธีเท่านั้นรอนนี่อาลีภรรยาของมูฮัมหมัดอาลีพูดถึงสามีบอกว่าเป็นผู้ที่หากไม่ชอบกฎใดๆเขาจะเขียนมันขึ้นใหม่ด้วยตัวเองตั้งแต่ศาสนาความเชื่อไปจนถึงชื่อของเขาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามสิ่งที่มูฮัมหมัดต้องการให้คนรุ่นใหม่เห็นก็คือชีวิตของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความขัดสนทุกยากคือสิ่งที่เราทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นมันไม่สามารถช่วงชิงอาจที่เราใฝ่ฝันหรือไขว่คว้าตามที่เราใฝ่ฝันได้ขณะที่ประธานาธิบดีคลินตันระบุว่ามูฮัมหมัดอาลีคือผู้ที่มีเสรีภาพในความเชื่อและตัดสินใจตั้งแต่วัยเยาว์ที่จะเขียนชีวิตของตัวเองขึ้นมาและตัดสินใจว่าจะไม่ให้ใครมาทำให้เขาปราศจากอำนาจไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือความคาดหวังต่างๆของผู้คนไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบต่ออำนาจที่เขาจะเขียนเรื่องราวของเขาขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะเป็นนักชกในตำนานเลยเป็นคนที่นอกจากฝีมือการชกที่ยอดเยี่ยมแล้วยังเป็นผู้ที่อยู่ท่ามกลางความเชื่อมั่นในความเชื่อของตัวเองแล้วก็เขียนบันทึกประวัติของชีวิตตัวเองเนี่ยลงไปในหนังสือให้กับทั่วโลกได้รู้จักชื่อเสียงของเขาในฐานะนักมวยผิวสีซึ่งตอนนั้นก็สหรัฐเองก็มีความต่อต้านเรื่องของคนผิวสีแต่ว่ามูฮัมหมัดอาลีสามารถฝ่าด่านของความเชื่อในสิ่งนั้นขึ้นมาประสบชัยชนะแล้วก็ความสำเร็จท่ามกลางคนอเมริกันยอมรับเขาในการที่เขาเป็นคนผิวสีค่ะค่ะต้องบอกว่ามีหนังที่ใช้ชื่อว่ามูฮัมหมัดอาลีเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นก็เพิ่งจะนำมาเผยแพร่กันอีกรอบนึงต้องบอกว่าด้วยความสามารถแล้วก็เป็นนักชกมวยตั้งแต่อายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นนะคะ อย่างที่เราทราบค่ะคือมูฮัมหมัดอาลีนั้นป่วยด้วยโรคพาร์กินสันหรือว่าโรคเมาหมัดนั่นเองน่าจะเกิดจากการชกนะคะ อย่างต่อเนื่องแต่ว่าภาพประทับใจที่หลายๆคนยังคงจดจำไว้นั่นคือในภาพโอลิมปิกที่แอตแลนตานะคะที่ต้องบอกว่าขึ้นไปจุดคบเพลิงถึงแม้ว่ามือจะสั่นเทาแต่ก็เป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเห็นบอกว่าประธานาธิบดีบิลคลินตันไปร่วมงานด้วยทุกคนบอกว่าน้ำตาคลอเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นภาพแห่งความทรงจำในวันนี้ด้วยนะคะมูฮัมหมัดอาลีนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 21:00 นนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าป่วยจากโรคพาร์กินสันแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็เสียชีวิตอย่างสงบนั่นเองค่ะทางรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผลงานมากมายจริงๆแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกเลยค่ะถ้าพูดถึงมูฮัมหมัดอาลีที่ฉันเองรู้จักตั้งแต่เด็กๆเป็นเรื่องราวชีวิตที่บอกแล้วค่ะว่าการต่อสู้เรื่องของผิวสีเนี่ยจนกระทั่งขึ้นมาเป็นที่ยอมรับของคนอเมริกันคือการจะเชียร์กีฬาคนอเมริกันที่ถ้าเกิดเป็นผิวสีเขาไม่สนใจเลยนะเพียงแค่มุมมองความคิด
เรื่องของสีผิวเท่านั้นเองคือยังไม่ได้ไปดูความสามารถเลยนะคะเขาสามารถเข้าฝ่าความเชื่อตรงนั้นให้คนอเมริกันยอมรับได้แล้วก็โรคพาร์กินสันเรื่องของแบบการอาการสั่นเนี่ยนักมวยไทยก็เป็นเหมือนกันหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นไอ้แสบค่ะแสนสักเมืองสุรินทร์นะก็คือเป็นอาการแบบนี้ซึ่งเขาก็มีความเชื่อเรื่องของการมีตะปูไปฝังอยู่ข้างในต้องเอาของออกอะไรประมาณนั้นแต่ว่าท้ายสุดเราคุยก็เข้าใจว่าเขาเกิดจากการชกอาการของพาร์กินสันที่โดนชกจนประสาทเนี่ยมีปัญหานะคะเพราะว่าเวลาโดนชกเนี่ยมันจะชกผ่านทางด้านหน้าด้านสมองอะไรได้หมดเลยดังนั้นก็เป็นหนึ่งในนักมวยที่ทั่วโลกยอมรับนะคะแล้วก็สำหรับการต่อสู้ฝ่าฟันก็ฝากไว้จารึกในแผ่นดินสำหรับมูฮัมหมัดอาลีด้วยค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยดีกว่านะคะต้องบอกว่าณขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเรานั้นโดยเฉพาะเรื่องของการเติบโตนั้นที่บอกว่าภาครัฐบอกว่าจะมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกัน IMF เองนะคะบอกว่าประเทศไทยน่าจะโตไม่เกิน 3% ค่ะวันนี้คุณพิชัยนฤทธพันธ์นะคะท่านก็มีคำแนะนำรวมไปถึงต้องบอกว่าเป็น8ข้อคำถามนะคะที่อาจจะต้องตั้งให้กับรัฐบาลฝ่ายเศรษฐกิจช่วยตอบคำถามเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณพิชัยนฤทธพันธ์ค่ะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านมีการพูดถึงกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ยังไม่เห็นว่าจะมีรายชื่อในการปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งที่ทราบกันดีว่าปัญหาเศรษฐกิจนั้นเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลในชุดนี้ดังนั้นเลยถามทั้งหมด8ข้อให้รัฐบาลช่วยตอบทีนะคะ1การที่ World Bank บอกว่าไทยจะโต 2.5 ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ต่ำมากแต่ทีมเศรษฐกิจกลับบอกว่าดีใจแสดงว่าปีนี้พอใจโตที่ 2.5 ใช่หรือไม่แล้วที่บอกว่าจะโต 3.7 3.5หายไปไหน2การที่ IMF แล้วว่า World Bank นั้นบอกว่าไทยโตต่ำสุดในอาเซียนทีมเศรษฐกิจเห็นด้วยหรือไม่และจะแก้ไขอย่างไรถ้าโตน้อยแบบนี้อีกหน่อยประเทศเพื่อนบ้านจะโตแซงไทยใช่หรือไม่การที่อ้างว่าบรูไนทราบหรือไม่ว่าบรูไนนั้นมีประชากรไม่กี่แสนคนรายได้พึ่งการส่งออกน้ำมันซึ่งราคาตกมากแต่ว่าบรูไนนั้นมีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรประมาณ 40,000 เหรียญต่อคนต่อปีซึ่งสูงกว่าประเทศไทยกว่า6เท่าแล้วรายได้เฉลี่ยของคนสิงคโปร์สูงกว่าคนไทยประมาณ10เท่าด้วยกันข้อที่3นั่นคือการที่บางธนาคารกำหนดดอกเบี้ยที่ 0% แสดงถึงเงินล้นแบงค์และหนี้เสียยังเพิ่มไม่หยุดแปลว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นใช่หรือไม่4การลงทุนทั้งจากต่างประเทศในประเทศที่ลดลงมากถึงขนาดที่ทีมเศรษฐกิจต้องออกมาบ่นแสดงถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่หดหายใช่หรือไม่และจะมีการปรับโครงสร้างประเทศได้ไหมถ้าไม่มีการลงทุน5การที่จะอาศัยการลงทุนจากภาครัฐอย่างเดียวจะทำให้เศรษฐกิจโตอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่6ยอดการส่งออกที่ลดลงและการลงทุนที่ยิ่งลดลงจะยิ่งส่งผลทำให้การส่งออกในอนาคตยิ่งลดลงใช่หรือไม่ข้อที่7รายได้ประชาชนลดลงทุนหน้ารัฐบาลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างไรและข้อสุดท้ายนั่นก็คือรัฐธรรมนูญใหม่หากไม่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศจะช่วยหรือว่าสามารถช่วยให้ฟื้นเศรษฐกิจได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้รัฐบาลโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจนั้นช่วยตอบคำถามหน่อย8ข้อที่ว่านี้นะคะต้องบอกว่าแต่ละข้อที่ถามมานั้นรู้สึกว่าจะเป็นภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างแท้จริงเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขที่บอกว่ามีการชี้วัดเนี่ยแหละค่ะบอกว่าคือไทยในปีนี้เขาบอกมาเลยว่า World Bank 2.5 แต่ก่อนหน้านี้แถลงไปแล้วนะดูน่าจะโต 3.7เอ้าแสดงว่าพอใจอยู่ที่แค่ 2.5 เท่านั้นหรือนี่แหละคำถามที่เกิดขึ้นบางทีตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยนะหลายคนก็เข้าใจยากนะคะแต่ว่าเกิดคุณพิชัยอธิบายบอกว่าแบบเนี้ย GDP มีปัญหาหรือนะค่าวัดของทางเศรษฐกิจเนี่ยแต่ชนีวัดเนี่ยมีปัญหาแล้วล่ะค่ะคุณพิชัยก็พร้อมที่จะไปให้คำแนะนำไหมคะจริงๆก็คุณพิชัยก็พร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้มันจะมีคำเปรียบเทียบที่บอกว่าลองไปดูบรูไนสิบรูไนแย่กว่าเราคุณพิชัยก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วไปเทียบกับบรูไนไม่ได้บรูไนเนี่ยมีประชากรแค่กี่แสนคนของเราเนี่ยมันกี่สิบล้านคนมันคนละเรื่องกันเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเขาส่งออกน้ำมันก็จริงแต่ว่าน้ำมันตกลงไปอีกโอ้โหเขาบอก
ไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้คือจริงๆแล้วเราอย่าไปเทียบกับใครเลยเทียบแค่ว่าทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีกันได้หรือเปล่ามีงานการไหมมีเศรษฐกิจมันทำให้ประชาชนแบบเงินมันโฟลว์ไหมมันเคลื่อนไหวมันหมุนเวียนกันอยู่ในตลาดหรือเปล่าคือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะถ้าจำได้ว่าตอนสมัยจำนำข้าวเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเงินจากชาวนาเนี่ยคือเงินจากคนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นเงินที่นำไปหมุนเวียนในตลาดเพราะว่าพอชาวนามีเงินปุ๊บเขาก็ไปซื้อของจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซื้ออย่างเงินก็จะหมุนไปทางอื่นด้วยแต่ทีนี้พอเงินในระดับล่างเนี่ยไม่โฟลว์ไม่หมุนเวียนเงินก็ทางอื่นก็ไปได้ยากเพราะมันไม่มีเงินเข้ามันมีแต่เงินลงทุนใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดสิ่งที่จะต้องมาติดตามคือเรื่องของเนี่ยแหละคนรากหญ้าวิธีการทำอะไรยันจำได้ว่าครั้งหนึ่งสมัยดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยใช้วิธีการแก้ปัญหาให้กับคนรากหญ้าด้วยการพักหนี้เกษตรกรพักหนี้เกษตรกร3ปีทำให้แต่เดิมเนี่ยเขาจะต้องจ่ายหนี้เขาก็เอาเงินนั้นอ่ะไม่ต้องจ่ายหนี้แล้วเอาไปหมุนเวียนในตลาดใช่มันก็ทำให้เงินทั้งหมดเนี่ยไหลเวียนในตลาดได้โดยที่พักหนี้ไปก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นอีก3ปีค่อยไปว่ากันอีกทีว่าเอ๊ะจะไปลดดอกไปลดหนี้กันยังไงนะคะตรงนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สมัยท่านทักษิณเนี่ยแก้ไขปัญหาไปคือเขาถามว่าทำไมต้องสนใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกรก่อนเพราะว่าเกษตรกรเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไงในการที่จะหมุนเนอะความหมุนเวียนแล้วก็ความเศรษฐกิจต่างๆที่มันจะขึ้นมาถึงระดับบนได้เพราะว่าอย่าลืมสิว่าตอนนี้เนี่ยชาวนาในหลายพื้นที่เองไม่สามารถที่จะทำนาได้โดยต้องบอกว่าภาครัฐเองก็ขอความร่วมมือก็ขอให้ทำนาปีอย่างเดียวทีนี้นาปีจะไปขอยกเว้นเขาทำแค่ปีละครั้งนาไม่เหมือนนาปลังไงถ้านาปีปุ๊บก็ต้องแบบว่าทำได้ปีละครั้งเขาบอกว่าเออหยุดก่อนนะน้ำมีน้อยก็ไม่ได้นาปีก็ตายเลยใช่นะคะดังนั้นวิธีการแก้วันนี้ถ้าเกิดมองกันอย่างลึกจริงๆไม่อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนมือเศรษฐกิจก็ได้นะคะหาวิธีไหนก็ได้ที่มือเศรษฐกิจมองลึกในเรื่องของคุณค่าของเกษตรกรและจะรู้เลยว่าดัชนีชี้ว่าเศรษฐกิจมันจะพุ่งพรวดทันทีไม่แต่หลายคนก็บอกว่าอยากถ้าเกิดไม่เปลี่ยนจริงๆเสริมทับให้มันดูแข็งแรงกว่านี้ได้ไหมทับเศรษฐกิจหมายความว่าจะทับให้เสริมขนาดไหนก็ตามแต่อันดับแรกคือจะต้องยอมรับก่อนว่าเศรษฐกิจวันนี้มันเป็นอย่างไรบ้างเพราะตราบใดถ้าเราเหมือนกับการหลอกตัวเองว่าเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีมันอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่ตื่นตัวไม่ระมัดระวังตัวแต่ถ้าเกิดบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจเริ่มแย่แล้วนะเราต้องรู้จักการเก็บออมต้องรู้จักการทำอะไรแล้วนะเราจะได้ตื่นตัวเหมือนว่าเหมือนเวลามีใครมาเตือนว่าเอ้ยจากนี้ไปต้องระมัดระวังนะตอนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้การเตือนกันเราว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดการหลอกลวงกันมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่มันจะทำอะไรต่อไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้ก็ต้องมองว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะคะแต่ถ้าเกิดเริ่มพักหนี้เกษตรกรได้ดิฉันว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับรากหญ้าที่จะขึ้นมาสู่บรรดาชั้นบนได้อย่างดีทีเดียวนะคะเอาไปดูอีกเรื่องนึงคือวันนี้เราต่างฝ่ายบางทีเรามองละเลยเรื่องเศรษฐกิจมาสนใจเรื่องของรัฐธรรมนูญกันเยอะไปหน่อยทีนี้ก็เลยทำให้ชาวนาไม่อยากจะสนใจอ่านเรื่องรัฐธรรมนูญเท่าไหร่ทีนี้มีบรรดากลุ่มของคนที่เรียนหนังสือระดับอีกมาระดับหนึ่งเขาก็สนใจโดยเฉพาะการเปิดตัวแอปพลิเคชันของกกต.พอเปิดตัวมาปุ๊บก็เข้าไปโหลดเรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ไปโหลดแอปพลิเคชันฉลาดรู้ประชามติก็เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติในการไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รวมถึงกระบวนการออกเสียงประชามติมีทั้งความรู้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนนั้นสามารถเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter เนี่ยก็เลยมีการแชร์ข้อความจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งพร้อมกับการวิจารณ์ภาพพร้อมข้อความในการทดลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันนี้มาทีหลังเลยนะคะเดี๋ยวจะไปถึงตรงนี้กันนะคะโอ้อันนี้ลุ้นระทึกเลยการแนะนำร่างของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็นำเรื่องนี้มาศึกษาพออ่านจบแล้วเนี่ยก็จะได้ใบประกาศนียบัตรพอศึกษาเรียบร้อยครบครันประกาศนียบัตรเนี่ยคนก็ไปพิมพ์ชื่อเลยจะให้ชื่ออะไรดีล่ะปกติเขาจะเป็นชื่อนามสกุลจริงใช่ไหมคะปรากฏว่าคนคนนี้เขาลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนชื่อคือชื่อในชื่อเดิมแต่เปลี่ยนนามสกุลเป็นไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นแหละแอปพลิเคชันดังกล่าวขึ้นข้อความเลยว่าเตือนขอให้ใช้คำที่สุภาพด้วยค่ะอ้าวคำอะไรคือคำที่ไม่สุภาพล่ะคำว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหรอก็เขาก็เลยไปดูว่าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฉลาดรู้ประชามติเนี่ยมาเล่นคนในพันทิปเข้าไปแชร์กันเลยทีนี้เฮ้ยคำว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นคำไม่สุภาพตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยนะคะ
ก็เลยมีคนไปลงทุนคะไปลงเรียนรู้สรุปร่างผ่านแอปพลิเคชันเพราะท่านกกต.เนี่ยเขาบอกเลยว่าให้ประชาชนเนี่ยไปเรียนรู้แอปนี้กันแล้วก็บอกว่าพอเรียนจบเนี่ยคุณจะได้ประกาศนียบัตรนะเราก็เลยตัดสินใจลงชื่อเลยถือโอกาสลองเขียนตามภาพบอกว่านัดปกรณ์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปรากฏว่าแอปพลิเคชันพูดเลยไม่อนุมัติเนื่องจากว่าคำไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นคำไม่สุภาพแม้เรื่องนี้มันจะดูตลกเฮ้ยอะไรแค่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมันจะเป็นคำไม่สุภาพเหรอมันเป็นตลกแต่มันเป็นตลกร้ายเพราะหากคำนี้เป็นคำไม่สุภาพคือคำตรงข้ามก็คือคำหยาบคายคำไม่สุภาพคำตรงข้ามคือคำหยาบคายและคำหยาบคายเนี่ยถูกทำให้เป็นความผิดในกฎหมายประชามติตามมาตรา61วรรค2นะคะเกิดอะไรขึ้นล่ะคุณณัฐปกรณ์ก็เลยบอกว่าผมคิดว่าถ้าคำว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในสายตากกต.เป็นคำไม่สุภาพจนมีโทษทางกฎหมายแล้วก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างในระบบคิดของกกต.แน่ๆเลยเออก็แปลกใจดิฉันก็เลยไปโหลดเลยคุณนพวรรณโหลดเหมือนกันดิฉันไปโหลดแอปพลิเคชันเลยนะคะโหลดมันเล่นเข้าไปนะคะถ้าเกิดใครไม่รู้จักเนี่ยคำว่า App Store เนี่ยนะคะถ้าเกิดอยู่ในระบบ iOS หรือ iPhone เนี่ยขึ้นจะเป็น App Store ขึ้นมาแล้วก็จะมีเครื่องหมายนี่เลยนะคะเป็นจอขยายเป็นแว่นขยายใช่มั้ยคะเราก็เข้าไปเรียบร้อยที่แว่นขยายตรงนี้ใช่มั้ยคะมันขึ้นมาปุ๊บข้างบนให้เราค้นหาเราก็พิมพ์ขึ้นมาตรงค้นหาเลยบอกว่าอะไรนะฉลาดรู้ใช่ไหมคะพิมพ์คำว่าฉลาดรู้เลยใช่ไหมคะมันจะขึ้นมาเลยว่าฉลาดรู้ประชามติเห็นไหมคะใช่ใช่ขึ้นปุ๊บกดทันทีปั๊บเนี่ยนะคะคำว่าฉลาดรู้ประชามติขึ้นมาทันทีเราก็ไปโหลดนี่เลยดิฉันเป็นเครือข่ายของกกต.นะคะมาแนะนำให้คนโหลดแอปดิฉันโหลดเรียบร้อยปุ๊บหน้าตามาเป็นยังไงนี่ค่ะสมาร์ทอินโฟฉลาดรู้ประชามติแล้วก็บอก7สิงหาหาการเรียบร้อยเข้าไปปุ๊บค่ะเขาบอกจะให้เราเข้าไปถึงเว็บไซต์สไลด์เลยปุ๊บเข้ามาหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะคือจะมีอะไรล่ะมีบรรดาร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของคำอธิบายร่างรัฐธรรมนูญมีประชามติคิดอย่างคืออะไรนะคะแล้วก็มีกระบวนการออกเสียงประชามติแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้รัฐธรรมนูญแบบง่ายๆนะคะก็จะมีกำหนดแบบนี้มาทีนี้แค่ย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่เราจะมาโหลดเนี่ยนะคะมันก็จะมีเนื้อหาที่เราจะไปดูกันอีกรอบนึงนะคะจะให้ดูตรงนี้นิดนึงที่น่าสนใจคือตรงข้างล่างสุดนะคะเขาจะมีเราก็จะสไลด์ลงใช่ไหมคะว่าเลือกอะไรตรงนี้ค่ะเขาจะมีตรงนี้คือประกาศนียบัตรเห็นไหมคะตรงหน้านี้แหละที่เป็นประกาศนียบัตรที่ประชาชนทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถกรอกชื่อกับนามสกุลตรงนี้เห็นไหมคะนี่ชื่อกับนามสกุลพอกรอกเข้าไปนี่แหละคุณณัฐปกรณ์บอกว่าณัฐปกรณ์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมันก็ขึ้นเป็นข้อความเลยค่ะขอให้ใช้คำสุภาพมันไม่สุภาพตรงไหนแสดงว่าแอปนี้เขาอาจจะมีความอ่อนไหวในเรื่องของคำเพราะว่าอะไรรู้ป่ะดิฉันเข้าไปอีกคุณนพวรรณเข้าไปดูบรรดาภาพประชาชนดิฉันไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเขาเข้าไปใช้คำแรงกว่านั้นอีกเขาไม่ใช้คำว่าเฮ้ยคุณมันจะเปิดเผยได้เหรอคุณฉันเปิดเผยไม่ได้จริงๆเขาใช้คำว่าอย่างนี้เลยระจุดๆชาติจุดๆเฉลี่ยเชียอะไรแบบนี้นะคะคือคำใดที่พูดไม่ได้นะคะแต่ปรากฏว่าเชื่อไหมคะแอปอนุญาตค่ะนี่มีคนเข้าไปทดลองนะคะบอกว่าเนี่ยเฟซบุ๊กของคนที่ใช้ชื่อว่ากะทำตาความดาร์กคือความมืดอะนะคะบอกว่าสนใจการเมืองเขาบอกว่านึกสนุกก็เลยเข้าไปพิมพ์แบบนี้บ้างบอกเลยขอมอบไปเสนียบัตรนี้ให้กับคุณชาติจุดๆปรากฏว่าอนุญาตค่ะค่ะแล้วก็คำว่าระยอง คือปรากฏว่าคำพวกนี้ให้หมดเลยเขาอธิบายบอกในเฟซบุ๊กของคุณกระทำตามนะฮะเขาบอกว่าวันนี้นึกสนุกเป็นคนสนใจการเมืองก็เลยไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฉลาดรู้ประชามติมาเห็นว่ามีสรุปเนื้อหารัฐธรรมนูญไว้ด้วยความเป็นคนดีเขาว่าอย่างนั้นก็เลยศึกษาจนจบคือศึกษาจนจบเรื่องเลยท่านกกต.เลยใจดีแจกประกาศนียบัตรให้แต่ในนามแห่งความดาร์กเนี่ยชื่อต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาเลยจัดไป 5-6 ชื่อจัดไปเต็มที่เลยปรากฏว่า
ชื่อขึ้นเฉพาะคำว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่เป็นความคำไม่สุภาพนะคะไม่คือเธออ่านไม่ได้จริงนอกนั้นได้หมดใช่ค่ะได้หมดคือยกเว้นคำว่าไม่รับเนี่ยไม่ได้ถือเป็นคำไม่สุภาพไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้แต่ว่าคำอื่นได้หมดเลยคำรุนแรงคำแรงๆเขาบอกว่านี่เขาไปลองหมดเลยฉันไม่สามารถให้ดูได้นะอ๋อกลายเป็นคำหยาบจริงเป็นคำหยาบเลยปรากฏว่าได้หมดเลยรับประกาศนียรับประกาศนียบัตรได้หมดนี่เขาก๊อปมาในนี้ท่านโทษนะคะไม่สามารถเปิดเผยได้เลยในนี้เห็นแล้วก็ยังแอบขำเลยเฮ้ยเซอร์ไพรส์แสดงว่ามีปัญหาอะไรคุณนพวรรณมีปัญหาค่ะซึ่งพอมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันก็มีเสียงสะท้อนล่าสุดนะคะทางด้านของกกต.สมชัยเองก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษนะคะโดยเฉพาะคำว่าไม่รับร่างนั้นเป็นคำที่ไม่สุภาพแต่ว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจี้ให้เร่งไปอัปเดตข้อมูลใหม่นะคะหลังจากมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลรวมไปถึงทางด้านของพันทิพย์นั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายสมชัยศรีสุทธิยากรหนึ่งในกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าตนเพิ่งทราบว่ามีกรณีพิมพ์คำว่าไม่รับในแอปพลิเคชันฉลาดรู้ประชามติที่ทางกกต.นั้นเป็นผู้จัดทำขึ้นแล้วขึ้นข้อความว่ากรุณาใช้คำที่สุภาพซึ่งหลังจากที่ได้ทราบข่าวจึงได้ทำการตรวจสอบปัญหาแล้วพบว่าเกิดจากการประสานงานที่ผิดพลาดจริงๆซึ่งตอนนี้ทางกกต.ได้มีการแจ้งไปยังบริษัทผู้ที่ดูแลให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าระบบ Android ก่อนนะคะจะมีการอัปเดตก็คือวันนี้เลยส่วน iOS นั้นจะถูกอัปเดตที่ 2-3 วันสุดท้ายบอกว่าตนอยากจะขออภัยกับผู้ที่ใช้งานที่อาจจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในการแสดงออกถึงจุดยืนและขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าการแสดงออกทางความคิดเห็นนั้นสามารถทำได้อย่างเสรีว่าจะรับหรือไม่รับร่างฉบับนี้ภายใต้กรอบของกฎหมายแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้คนเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะระบบ iOS เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตข้อมูลหมายความว่าถ้าเกิดพิมพ์คำว่าไม่รับเนี่ยอาจจะมีค่าอยู่ใช่นะคะแสดงพวกเราเนี่ยใช้ iOS อยู่เป็น iPhone จะเป็นระบบ iOS อย่างเดียวนะคะนอกนั้นจะเป็นระบบ Android หมดเลยก็ทำให้เราพิมพ์ออกมาแล้วกลายเป็นว่าคำว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นคำหยาบเป็นคำไม่สุภาพแต่คำอย่างอื่นเนี่ย ที่เราเห็นเราเห็นแล้วเราสึกแบบเฮ้ยไม่ผ่านมาได้ไงคำของคุณนั่นคือคำด่าเลยนะนั่นคำด่าแต่ผ่านแต่ผ่านแล้วก็ออกเป็นประกาศนียบัตรให้นะคะก็ว่ากันไปเนาะไปดูอีกข่าวนึงนะจ๊ะนะคะเป็นไปทวิตเตอร์ของคุณหนุ่ยอัมพลลำพูนนักร้องขวัญใจพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเขาถามว่าคุณหนุ่ยอัมพลลำพูนเขาทวิตเตอร์ถึงใครไปดูข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ของคุณหนุ่ยอัมพลลำพูนนะคะเขาใช้ว่า right hand rock นะคะ rock มือขวาระบุว่าลากตั้งบ้าจี้บทบาทเยอะเดินทางไปดูงานเลือกตั้งต่างประเทศคราวหน้าเนี่ยหาเวลาไปดูนักเรียนโรงเรียนมัธยมเขาแสดงความคิดเห็นเพื่อเลือกประธานนักเรียนด้วยก็ดีนะครับเขาเลยบอกว่าเอ้าคำว่าเลือกลากตั้งบ้าจี้บทบาทเยอะเดินทางไปดูงานเลือกตั้งต่างประเทศแล้วก็แนะนำให้ไปดูการเลือกตั้งประธานนักเรียนด้วยเนี่ยพี่หนุ่ยเขาพูดถึงใครอ่ะเขาก็เลยว่ามีคนมาทวีตแล้วก็มารีทวีตข้อความดังกล่าวหลายข้อความมากๆเลยข้อความหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าจริงของพี่หนุ่ยไม่ควรไปต่างประเทศให้เปลืองตังค์แค่ดูเลือกตั้งประธานนักเรียนน่าจะพออีกคนก็บอกว่าใช่ครับเราควรไปดูว่าเขาสั่งสอนอย่างไรถึงมีความคิดถึงสังคมส่วนรวมมากกว่าผู้ใหญ่บ้านเราครับเดาได้เลยเดินทางไปดูงานเลือกตั้งต่างประเทศขอเดาอย่าน้องนุชให้ประชาชนเขาเดาดีกว่านะคะท่านผู้ชมนะคะติดตามรายการเราอยู่นะคะคิดว่าพี่หน่วยเขาพลาดพิงถึงใคร4689988นะคะไม่ว่าตรงกับคำเฉลยเราหรือเปล่านั่นน่ะสิแล้วก็ชอบนะอ๋อจริงๆเดี๋ยวนี้โรงเรียนน้องๆ อนุบาลเขามีการเลือกแล้วนะคือจะชอบเพื่อนคนไหนน้องคนไหนเพื่อนเราหรือเปล่าเขามีการเหมือนหาเสียงเหมือนหาเสียงด้วยผมชื่อเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรหน้าห้องจะมาทำอะไรบ้างมีเหมือนกันแต่ว่าเขาเอาคะแนนตกน้ำมาไหมคะแนนตกน้ำมานำไม่มีเขาเอาคะแนนเขาเอาคะแนนผู้ชนะอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะการเลือกประธานนักเรียนเขาเอาคะแนนชนะอย่างเดียวใช่ไหมเขาไม่ได้มีเอาคะแนนไม่ก็
คือโหวตเลยคะแนนตกน้ำมาคำนวณไม่คำนวณละก็คือคนที่หนึ่งก็เป็นหัวหน้าห้องคนที่สองก็รองหัวหน้าห้องอย่างเงี้ยดังนั้นพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนนะคะมีการพูดถึงใครเอาไปท่านพี่น้องประชาชนนะคะ4689988พี่หนุ่ยเขาพูดถึงใครอีกทุกทีได้ไหมคุณลากตั้งบ้าจี้บทบาทเยอะเดินทางไปดูงานเลือกตั้งต่างประเทศคราวหน้าหาเวลาไปดูนักเรียนโรงเรียนมัธยมเขาแสดงความเห็นเพื่อเลือกประธานนักเรียนด้วยก็ดีนะครับพี่หนุ่ยเขาพาดพิงถึงใครกัน4689988ระบุมาหน่อยระบุดีมีรางวัลนะค่ะแจกเสื้อเลยดูคำใบ้แล้วแล้วดูคำพูดของพี่หนุ่ยน่าจะไม่ยากนะเพราะบางคำพูดบางเรื่องลากตั้งบ้าจี้บทบาทเยอะไปดูออกมาเด่นไปชาวบ้านไงเฮ้ยคุณไม่ได้ระบุเป็นคณะหรอระบุเป็นตัวบุคคลเลยหรอเขาพูดถึงลากตั้งบ้าจี้บทบาทเยอะเดินทางไปดูงานต่างประเทศรู้สึกจะไปคนเดียวนะถุนแล้วลองทายดูนะคุณผู้ชมส่งเข้ามาที่4689988ถ้าเกิดพูดถึง เรียกว่าบรรยากาศการลงประชามติในช่วงเวลานี้หนึ่งท่านค่ะตอนนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยเหมือนกันนั่นคือคุณนิพิษเห็นบอกว่าจะรับหรือไม่รับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยควรที่จะให้ประชาชนนั้นแสดงความคิดเห็นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณนิพิษอินทรสมบัติเองนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นมีการพูดถึงสถานการณ์ก่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันที่7สิงหาย้ำมาหลายครั้งแล้วว่าสิทธิ์ของคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยต้องมีแบบเท่าเทียมกันเลยต้องมองอย่างเป็นกลางอย่ามีใครไปรู้สึกว่าเป็นเจ้าของหรือรับผิดชอบรัฐธรรมนูญแต่เพียงผู้เดียวไม่อย่างนั้นจะเกิดความกดดันสูงเพราะผู้ร่างเหมือนผู้ปรุงอาหารรอคนเขาเข้ามาชิมในร้านเมื่อคนเขาเข้ามาชิมแล้วไม่อร่อยอาจจะไม่ผ่านหรือคว่ำรัฐธรรมนูญเข้าให้ก็แสดงว่าผู้ปรุงนั้นไม่เข้าใจผู้บริโภคไม่เข้าใจประชาชนไม่เข้าใจวัฒนธรรมการเมืองของประเทศดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายวางใจให้เป็นกลางร่างรัฐธรรมนูญผ่านไม่ผ่านก็ไปว่ากันใหม่ตามกติกาเมื่อก่อนระบอบประชาธิปไตยเหมือนการทำสงครามที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่สงครามที่จะไปวัดกันที่ผลแพ้ชนะกันกี่ศพทหารหรือว่าเหยื่อแต่ว่าวันนี้เราวัดกันที่มีคนตามหลังเรามากชนะกันเท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่เวลามานั่งจับผิดหรือว่าทะเลาะกันแล้วแต่เป็นช่วงที่แต่ละฝ่ายต้องหาพวกในการทำประชามติโดยเฉพาะรัฐบาลคสช.ที่อยากให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านต้องมานั่งนับนิ้วหาพวกได้แล้วว่าใครเป็นพวกเราบ้างถ้าไม่มีเลยหรือว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็จะเห็นสิ่งที่ตนเองต้องการยากมากนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณนิพิษอินทรสมบัตินั้นแสดงความคิดเห็นบอกว่าตอนนี้ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั้นเป็นสิทธิ์เลยแต่ว่าคุณต้องเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมแล้วอย่างเป็นกลางนั่นเองหมายถึงว่าเวลาเราไปรับประทานอาหารแน่นอนค่ะว่ามีทั้งคนไม่ชอบและชอบแบบนี้อ่อนเค็มไปหน่อยต้องปรุงเปรี้ยวอีกนิดหวานอีกหน่อยก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็ต้องอยู่คนที่จะรับประทานนั่นเองแต่ว่าเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นวันที่7สิงหาคมนี้ก็คงจะเป็นการสะท้อนได้ดีเหมือนกันว่าพี่น้องประชาชนนั้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเป็นการทำสงครามในยุคสมัยใหม่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่ว่าใช้วิธีการไปกาบัตรแล้วใช้เสร็จในวันที่7สิงหาคมนั่นเองค่ะนะคะก็คงจะเป็นการแสดงออกของภาคประชาชนที่สามารถแสดงได้เท่านั้นเองนะคะโกรธแค้นเข้าไปในคูหาเลยจะรับไม่รับก็ว่ากันไปนะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณจตุพรพรมพันธ์เมื่อวานคุณจตุพรไปขึ้นศาลนะคะเป็นประเด็นเรื่องของการเดินทางไปคดีที่เคยพูดจาหมิ่นประมาทนายประสิทธิ์เวชชัยชีวะนะคะคุณจตุพรพรมพันธ์พูดถึงประเด็นนี้อย่างไรบ้างไปติดตามต่างคนต่างมุมค่ะภารกิจนี้นะครับคือการจับการทุจริตในการทำประชามติถ้านี่นะครับไม่คิดจะโกงการทำประชามติก็จะไม่เป็นปัญหากับศูนย์ปราบโกงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกกับผมได้นัดหมายนะครับที่จะมีการเปิดศูนย์ปราบโกงทุกจังหวัดในวันที่19มิถุนายนในเวลา10โมงเช้าคิกออฟพร้อมกันทั้งประเทศแต่ว่าในขณะนี้นั้นได้มีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเข้าไปข่มขู่นะครับบรรดาแกนที่จะมีการตั้งศูนย์ในแต่ละจังหวัดวันนี้ก็จะมาขอความร่วมมือจากพลเอกประยุทธ์
คือถ้าท่านคิดจะปิดเนี่ยนะครับมาปิดที่ศูนย์ใหญ่คือผมเองก็เห็นว่าเนี่ยนะครับถ้าไม่โกงไม่ต้องกลัวอะไรและผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสของพลเอกประยุทธ์กันเสียด้วยซ้ำว่าถ้าการทำประชามติเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะครับและสามารถพิสูจน์ได้นะครับไม่ว่าผลลัพธ์กันมาอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นก็จะได้รับการยอมรับแต่ว่าถ้าการทำประชามตินั้นเป็นไปด้วยการทุจริตก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กลัวเรื่องการจะถูกปิดนะเพียงแต่ว่าอย่าได้ไปรุกรานพี่น้องประชาชนนะครับในแต่ละจังหวัดถ้าอยากจะมีปัญหาก็มีปัญหากับผมในส่วนกลางผมไม่ได้กลัวเรื่องการจะถูกปิดนะยิ่งปิดยิ่งเป็นการประจานตนเสียมากกว่าว่าคิดจะทำอะไรกันอยู่คือถ้าไม่โกงก็ไม่ต้องเดือดร้อนจะเหมาะสมหลัง7สิงหาเพราะฉะนั้นการทำประชามตินี่นะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าจะต้องมีการตรวจสอบได้การใช้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแต่ละหน่วยงานจะผ่านกลไกใดๆก็ตามเป็นล้านคนเนี่ยนั่นเหมาะสมหรือไม่แล้วก็นั่นก็ใช้งบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาคประชาชนมีช่องทางเดียวเท่านั้นคือถ้ารัฐไม่คิดจะโกงอย่ากลัวอะไรนะครับความจริงควรให้ความร่วมมือกันเสียด้วยซ้ำนะครับเรามีปัญหากับคนโกงถ้ารัฐไม่โกงรัฐจะมีปัญหากับเราทำไมนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการว่าไปเกิดเรื่องเอาหลังเจ็ดสิงหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ารัฐได้พิสูจน์ชัดว่าได้ทำประชามติเป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่ทำผิดกฎหมายเสียเองผมเองก็เหมือนกฎหมายปิดปากอ่ะผมก็จะว่าอะไรได้จะมาแต่ว่าถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับก็ต้องดำเนินการและคนดำเนินการคือกกต.พวกผมก็ทำหน้าที่ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหากับทางคสช.ความจริงคสช.ไม่ต้องมายุ่งเรื่องประชามติเพราะเป็นเรื่องของกกต.แต่ว่าคสช.ทำดูเสมือนหนึ่งว่าตัวเองเป็นเจ้าของร่างนี้เสียเองนะครับเมื่อทำรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเนี่ยจึงเข้ามาเกี่ยวข้องความจริงปล่อยให้กกต.ทำหน้าที่นะครับแล้วก็แต่ละฝ่ายเนี่ยครับมีอะไรก็ผ่านช่องกกต.ก็จบนะครับเรื่องก็อยู่เท่านั้นแหละค่ะจริงๆแล้วคุณจตุพรมีคดีเรื่องของการไปขึ้นศาลเรื่องคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็เองแน่นอนล่ะสัญลักษณ์คุณจตุพรคือประธานนปช.นะคะก็ถามเรื่องของศูนย์ปราบโกงที่ไม่ให้เปิดอะไรประมาณนี้นะคะคุณจตุพรก็พูดจากความรู้สึกในใจเลยไม่ให้เปิดเพราะอะไรจะโกงอะไรยังไงออกมาชัดเจนเห็นไหมคะจริงค่ะไม่น่าจะน่ากลัวอะไรอะไรเงี้ยก็ยืนยันว่ามันทำได้แหละเนาะเหมือนตั้งแต่ครั้งแรกที่ก็คือแถลงข่าวไปนะคะบอกว่าคือยืนยันว่ายังไงก็ทำได้แล้วก็เดินหน้าทำต่อไปเห็นไหมว่าคุณจตุพรมองในมุมว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรการที่จะตั้งคนสอดส่องดูแลนะคะโดยเพราะใช้คำว่าศูนย์ปราบโกงทำไมรัฐธรรมนูญตั้งชื่อว่ารัฐธรรมนูญปรับโกงได้ทำไมศูนย์ปรับโกงมันถึงมีไม่ได้อะไรประมาณนี้นะก็ทำให้แบบคสช.เองจะมีคนช่วยสอดส่องดูแลใครปรับโกงใครไปดูว่ามีใครคนโกงเกิดขึ้นเนี่ยประชามติจะได้โอเคสมบูรณ์ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นมีการไปรบกวนบรรดาศูนย์ต่างจังหวัดด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคงต้องว่ากันอีกทีนึงเนาะสำหรับศูนย์ปรับโกงใช่ค่ะหลายคนก็ยังคงติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าใช้ชื่อดีด้วยอะไรนะ7สิงหาไม่ล้มไม่อายพม่าไม่อายพม่าเลยเนาะก็คือแบบไม่โกงไม่อายพม่าใช่ใช่เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดเนาะว่าความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าหลายคนที่มีการติดตามคุณจตุพรพรหมพันธ์นั้นก็เป็นห่วงด้วยเหมือนกันเพราะว่าศาลนั้นก็มีการพิเคราะห์นะคะโดยเฉพาะศาลอุทธรณ์ค่ะบอกว่าเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองนั้นสามารถทำได้แต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงติชมเพื่อให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบเรียบร้อยซึ่งศาลชั้นต้นนั้นมีการจำคุกนายจตุพรฐานหมิ่นประมาทรวมกระทงละ1ปีรวมจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญานั้นนะคะศาลอุทธรณ์ก็เห็นพ้องด้วยพิพากษายืนค่ะนอกจากนั้นแล้วเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาศาลฎีกาพิพากษาจำคุกนายจตุพร6เดือนปรับ 50,000 บาทแต่โทษนั้นจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีคดีที่นายพิสิทธิ์นั้นมีการฟ้องฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากล่าวในทํานองว่าโจทก์นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่สั่งฆ่าประชาชนและมีการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารนั่นเองค่ะก็เป็นคดีคนละคดีกันนะคะคดีที่ศาลฎีกาตัดสินนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นประเด็นของการให้ข่าวการวิพากษ์วิจารณ์ในสไตล์ของคุณเดชพรพรมพันธ์เองซึ่งก็คุณเดชพรเองก็มองในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะนะคะแต่ทีนี้ทางด้านของคดีล่าสุดเนี่ยมีการวิจารณ์คุณอภิสิทธิ์เรื่องของการสั่งฆ่าประชาชนซึ่งศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนนะคะก็รอลงอาญาตอนนี้ก็
ได้รับการประกันตัวนะคะแต่ว่าต้องรอดูคดีของศาลฎีกาว่าจะเป็นอย่างไรต่อสำหรับประเด็นนี้นะคะเอามาดูต่อเรื่องราวที่เราเป็นห่วงกันอยู่คงจะเป็นเรื่องของมาตรา61วรรค2ซึ่งถ้าเกิดมองจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ไปมองเรื่องของต้นทางสักเท่าไหร่ว่าถ้าเกิดคราวนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของมาตรา61วรรค2เนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมนักวิชาการหลายคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ไปแก้ที่ตัวที่มีปัญหาไปแต่มองข้ามช็อตไปเนี่ยหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะไปถึงขั้นที่จะล้มการมีประชามติที่จะเกิดขึ้นวันที่7สิงหาคมหรือเปล่าไปดูมุมมองของนักวิชาการกันหน่อยละกันนะคะซึ่งก็เป็นความคิดของนักวิชาการด้านกฎหมายประเด็นการตีความหลังจากศาลรัฐธรรมนูญนั้นรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีการยื่นให้วินิจฉัยมาตรา61วรรค2ของพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี2559ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา4ของฉบับชั่วคราวปี57หรือไม่อย่างไรไปดูมุมมองของอาจารย์ยอดพลเทพสิทธาอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะอาจารย์บอกว่ามาตรา61วรรค2ของพรบออกเสียงประชามติไม่ได้มีปัญหาในการบังคับใช้เพราะว่าเราอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใดๆได้แต่ที่มีปัญหากับคำว่าก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายจึงอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ใส่เสื้อโหวตโนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญจะมีลักษณะที่ก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายหรือเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่เพราะความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกเท่านั้นจึงคิดว่ากฎหมายมันมีปัญหาทั้งมาตรา61เลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นผู้วินิจฉัยนั้นอาจารย์ยอดพลบอกว่าผมคิดว่าการคงอยู่ของวรรค2มันจะไปขัดต่อหลักการมีเสรีภาพในการแสดงออกแต่การที่อ้างว่าเพื่อไม่ให้มีการก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายคิดว่าเราก็มีกฎหมายฉบับอื่นๆที่สามารถใช้ได้เช่นกันรวมถึงกฎหมายหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สามารถนำมาใช้ได้เช่นกันหากมีการกล่าวเท็จหรือให้ร้ายกันผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะนำเอาทั้ง3คำมาบรรจุไว้ในพรบ.ออกเสียงประชามติซึ่งความจริงไม่ได้มีปัญหาที่ถ้อยคำแต่มีปัญหาทั้งวรรคเลยดังนั้นมาตรา61วรรค2จึงขัดต่อมาตรา4ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57และยังไปขัดกับมาตรา7ของพรบ.ออกเสียงประชามติด้วยตามหลักการทุกคนควรมีหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นหากใครก็ตามที่ไปละเมิดคนอื่นด้วยการไปใช้ใส่ร้ายป้ายสีเราก็มีกฎหมายหมิ่นประมาทซึ่งก็นำมาใช้ได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องนำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายประชามติอีกรอบหนึ่งดังนั้นกระบวนการจัดทำประชามติในความเป็นจริงก็ต้องทำเวทีเสรีที่ต้องสร้างแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศในการแสดงออกแต่สถานภาพในปัจจุบันนั้นไม่ได้มีการสร้างบรรยากาศแบบนั้นเลยส่วนคำถามที่บอกว่าหากจะประเมินผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นออกมากระทบต่อสถานการณ์การเมืองหรือไม่นั้นอาจารย์ยอดพลบอกว่าผมวิเคราะห์ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเป็นคุณในการคุ้มครองหลักสิทธิเสรีภาพถือว่าศาลยอมให้ประชาชนนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้และก็ให้ทุกภาคส่วนสามารถรณรงค์ในการร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างเสมอภาคกันแต่ที่พูดเนี่ยพูดมองในเชิงโลกสวยแต่ถ้ามองในความเป็นจริงไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรสุดท้ายก็ยังมีคำสั่งหรือประกาศคสช. อยู่ดีเพราะคสช.นั้นยังมีอำนาจตามมาตรา44อยู่หากศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีการวินิจฉัยว่ามาตรา61วรรค2ของพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติขัดกับมาตรา4ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57จริงผมว่าจะไม่ส่งผลกระเทือนอะไรเพราะถึงเมื่อนั้นคสช.ก็อาจจะอาศัยอำนาจตามมาตรา44สามารถออกประกาศหรือคำสั่งคสช.ฉบับใดขึ้นมาก็ได้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติทุกอย่างก็จบเผลอๆเนี่ยอาจจะมีการนำถ้อยคำที่ถูกตีตกแล้วกลับมาใช้ก็เป็นได้เหมือนกันนี่คือมุมมองของอาจารย์ยอดผลนะคะซึ่งก็เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มนเรศวรนะคะทีนี้ไปดูอีกท่านนึงค่ะนายไพโรจน์พลเพชรอดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีมุมมองอย่างไรบ้างอาจารย์บอกว่าการทำประชามติเมื่อปี50เนี่ยแทบไม่มีการควบคุมการพูดหรือเผยแพร่เนื้อหาเลยแต่การทำประชามติครั้งนี้กลับมีการควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญอีกทั้งมีโทษทางอาญาอีกแต่ถ้าการกระทำดังกล่าวเนี่ยไปกระทบต่อบุคคลอื่นจนทำให้เกิดความเสียหายก็จะไม่มีโทษทางกฎหมายอยู่แล้วก็จะมีโทษทางกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกำหนดมาตรา61วรรค2ของพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่บัญญัติว่าก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายถ้าพูดถึงความจริงเนี่ย
ผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวเนี่ยเรามีกฎหมายหมิ่นประมาทอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดเนื้อหาแบบเนี้ยก็เลยไม่สอดคล้องกับการทำประชามติเลยโดยหลักการการทำประชามติเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีอยู่3ประการคือ1ต้องให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็รับรู้เนื้อหาด้วย2ต้องมีระยะเวลาพอสมควรและ3ต้องให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหานี้ได้อย่างไรก็ตามการไปกำหนดเนื้อหาในมาตรา61วรรค2เช่นนี้จะเป็นการปิดกั้นแล้วก็ไม่สอดคล้องต่อหลักการทำประชามติแล้วก็ยังทำให้หลายฝ่ายในวิตกกังวลซ้ำร้ายไปกว่านั้นการที่กฎหมายไปกำหนดวิธีการให้ใครก็ตามสามารถแจ้งความได้เนี่ยเป็นปัญหาของกฎหมายประชามติเลยแถมเป็นการขัดมาตรา4ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกทั้งในกฎหมายประชามติก็บัญญัติไว้ถึงการแสดงความคิดเห็นไว้ด้วยผลที่ตามมาจากกระบวนการข้างต้นทำให้การแสดงความคิดเห็นต่างๆไม่สามารถกระทำได้การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อร่างรัฐธรรมนูญนั้นต้องสามารถเผยแพร่ได้อย่างเท่าเทียมกันในเมื่อเป็นเช่นนี้คนที่ไม่เห็นด้วยก็จะเกิดความกังวลประกอบกับมาตรา10พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่ระบุชัดเจนว่าคณะกรรมการการเลือกการร่างรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเผยแพร่ได้ฝ่ายเดียวมิหนำซ้ำยังไม่เป็นการจูงใจในการทำประชามติด้วยผมคิดว่าการเขียนแบบที่ทำให้คนเห็นด้วยเนี่ยสามารถใช้กลไกใช้หน่วยงานแล้วก็งบประมาณของรัฐได้เต็มที่เท่ากับทำให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนำมาซึ่งการทำประชามติครั้งนี้ไม่มีบรรยากาศที่เสรีทำให้มีโอกาสเบี่ยงเบนไปจากเจตจำนงของประชาชนแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ยอมรับผลการทำประชามติโชคร้ายอาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกก็ได้ในสังคมไทยส่วนจะเป็นการสร้างแรงตึงเครียดในสังคมหรือไม่นั้นผมมองว่าเมื่อเป็นภาวะ2มาตรฐานเช่นนี้การลงประชามติหากร่างผ่านไปก็จะทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะมีคนไม่ยอมรับแล้วก็ไม่เชื่อถือในกติกาเพราะกระบวนการที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อถือขณะเดียวกันผลของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นในแง่กฎหมายถ้าศาลวินิจฉัยว่าขัดก็จะมีผลเฉพาะวรรค2เท่านั้นก็จบเท่านี้ไม่สามารถเช่าได้มีผลแค่นั้นเองในทางกฎหมายไม่มีผลทำให้การทำประชามติต้องเลื่อนไปแต่ผลที่สำคัญคือการทำประชามติครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดที่เอื้อให้ฝ่ายรัฐนั้นสามารถรณรงค์ได้ฝ่ายเดียวนี่คือไม่เสรีและก็ไม่ยุติธรรมแม้ว่าเราเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่าผลจะสะเทือนต่อไปในอนาคตค่ะนี่คือมุมมองของนักวิชาการสองท่านนะคะซึ่งถ้าเกิดบอกว่าภายใต้การกระทำที่ไม่เสรีเนี่ยก็เหมือนตรงกับที่อาจารย์วรเจตน์บอกการที่กติกามันไม่เป็นธรรมผลอะไรที่มันออกมาประชาชนจะยอมรับได้หรือเปล่าล่ะสำหรับกติกาในการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมแพ้มันก็ไม่เป็นธรรมชนะก็ไม่เป็นธรรมนะคะทำอย่างไรจะให้เป็นธรรมก็ต้องเปิดแนวคิดเปิดแนวรับให้กับประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั่วราชอาณาจักรเลยพูดคิดอ่านเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีค่ะเพราะว่าดูจากโดยเฉพาะอาจารย์ยอดพลเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าคือส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วศาลจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคสช.นั้นยังมีมาตรา44ค่ะคือหมายความว่าอาจารย์อธิบายแบบนี้คุณนภวรรณคือหมายความว่าแม้ว่ากฎหมายพ.ร.บ.ประชามติเรื่องของมาตรา61วรรค2เนี่ยจะถูกลบไปค่ะไปทั้งวรรคเลยคำสั่งคสช.ยังอยู่มาตรา64ยังอยู่ในการสามารถเอาผิดได้แล้วก็ยังมีเรื่องของกฎหมายอาญาเรื่องของคดีหมิ่นประมาทด้วยถ้ามีการพาดพิงพูดถึงกันคือมันมีกฎหมายอีกหลายอย่างที่ยังควบคุมอยู่ถ้าเกิดเป็นโลกโซเชียลก็จะมีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คอยควบคุมอยู่ดังนั้นถ้ามุมมองอาจารย์ยอดพลก็มองว่ามาตรา61วรรค2ไม่ได้มีผลอะไรต่อการแสดงความคิดเห็นอะไรเลยเพียงแต่ว่าที่หลายๆคนกังวลคือการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีผลทำให้ประชามติครั้งนี้ถูกเลื่อนออกไปหรือการทำประชามติครั้งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นี่คือสิ่งที่หลายๆคนกังวลแต่มองมุมมองนักวิชาการก็มองว่าแหมมันไม่น่าจะเกิดหรอกมันน่าจะมีเฉพาะวรรคสองวรรคเดียวแหละแต่ทีนี้ถ้ามันไปขัดเรื่องของสาระสำคัญล่ะเพราะว่าอาจารย์จรเนี่ยเขาไปพูดถึงเรื่องของการร้องครั้งนี้พูดถึงสาระสำคัญด้วยถ้าไปขัดกับหลักสาระสำคัญมันจะทำให้พ.ร.บ.ทั้งฉบับเนี่ยล้มไปเลยหรือเปล่าเท่านั้นเองจริงนะคะเพราะว่าหลายคนเองตอนนี้ก็ตั้งมั่นแล้วล่ะว่าจะไปวันที่7สิงหาแต่ว่าถ้าเกิดมันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างทางจนกระทั่งอาจจะทำให้ทุกอย่างมันเลื่อนไปเนี่ย
เกิดโรคเลื่อนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนั่นน่ะสินอกจากนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของการทำประชามติแล้วก็เรื่องของร่างที่จะมีการพิมพ์ไปถึงบ้านของคุณผู้ชมเองหลายคนก็ต้องบอกว่าตั้งตารอแล้วนะว่าเมื่อไหร่จะมาถึงอย่างไรกันบ้างเห็นบอกว่าตอนนี้น่าจะมีคุณผู้ชมเองแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามทุกความเคลื่อนไหวนะคะทางด้านของกกต.คุณสมชัยเองก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีการเพิ่มการพิมพ์ถึง20ล้านฉบับเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะบอกว่าน่าจะส่งให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยสัก17ล้านฉบับคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้แต่ว่านอกจากนั้นแล้วจะมีการเปิดนะคือเปิดเป็นหีบเลยแบ่งซองกันเลยนะคะเรื่องของคนที่จะมาทำการพิมพ์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะแจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นค่ะเรื่องนี้นะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะมีการพูดถึงความคืบหน้าการจัดพิมพ์ค่ะนั่นคือเป็นจุลสารการออกเสียงประชามติสรุปแบบย่อๆสาระสำคัญของร่างแล้วก็ประเด็นเพิ่มเติมขณะนี้กกต.นั้นเพิ่มแล้วเพิ่มจำนวนการพิมพ์20ล้านเล่มจากเดิมจัดไว้อยู่ที่17ล้านโดยเบื้องต้นนะคะจะมีการจัดพิมพ์แล้วก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็พิมพ์เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่เนี่ยกกต.จะมีการแจกจ่ายตามครัวเรือนของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง17ล้านเล่มส่วนอีก3ล้านเล่มที่เหลือนั้นจะนำไปใช้ในกิจกรรมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามจังหวัดต่างๆคาดค่ะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของการออกเสียงประชามติจะมีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็มากขึ้นดังนั้นกกต.จะขอใช้เอกสารนี้เป็นการใช้เครื่องมือทำความเข้าใจให้กับประชาชนแต่ว่าขณะเดียวกันกกต.จะมีการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษแจกจ่ายให้กับต่างชาติด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มยอดพิมพ์เกิดขึ้นแล้วก็17ล้านเล่มเนี่ยจะถึงบ้านพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนแต่ว่าอีก3ล้านเล่มนั้นจะไว้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเวลาลงพื้นที่ต่างๆสำหรับซองที่จะยื่นเข้าประกวดก็เห็นบอกว่าจะเริ่มวันที่15มิถุนายนนี้นะคะบอกว่าคือเพื่อความโปร่งใสในการหาโรงพิมพ์ในการพิมพ์บัตรออกเสียงประชามติด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งค่ะเห็นทางด้านของคุณสมชัยเองมีการชี้แจงไปเพิ่มเติมเรื่องของแหล่อ้อเมื่อวานนี้ก็มีการนำเสนอใช่ไหมคะบอกว่าคุณณัฐวุฒิก็แหล่มาแล้วแล้วก็มีการท้าไปยังทางด้านของคุณสมชัยบอกว่ามาแหล่แบบนี้ไหมล่ะถ้าเกิดไม่มีเงินหรือไม่มีสตูดิโอไม่มีหางเครื่องเดี๋ยวจัดไม่ตอนแรกเนี่ยคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาแหล่ก่อนพอแหล่เสร็จปุ๊บคุณสมชัยเขาโต้มาอ๋อในเฟซบุ๊กเขาโต้มาในเฟซบุ๊กอันนี้ฉันพาไปดูเฟซบุ๊กคุณสมชัยเลยแล้วกันนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่มันประหลาดมากๆเลยสำหรับการโต้มาของคุณสมชัยแล้วเขาบอกว่าเขาโต้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าแบบเขาไม่มีห้องอัดห้องอลังการเหมือนคล้ายๆประชดประชันมาที่คุณณัฐวุฒินั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่อ่ะทางด้านของ Facebook คุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะก็มีการโต้คุณณัฐวุฒิเมื่อวานนี้เองในเวลา 10:12 นะคะมีการโต้เรียบร้อยแล้วน้องดูมีไหมคะน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าระบุว่าแหล่ประชามติกกต.สมชัยจะขอกล่าวความตามที่เห็นไปไม่ใช่เรื่องใหญ่ล้วนเรื่องดราม่าประชามติวันที่7สิงหาใครๆบ่นมาว่าไม่เป็นประชาธิปไตยจะพูดก็ห้ามชอบปรามเรื่อยไปทำไมไม่ใส่ใจไปรณรงค์ลงมติตั้งหน้าตั้งตาเอาแต่ตำหนิบรรยากาศแบบนี้จะเอาดีได้ยังไงจึงขอบอกกล่าวบอกเล่าความในเท็จจริงหรือไม่ให้ไปตรองกันกฎหมายมีอยู่เปิดดูพบพลันสิ่งที่ห้ามนั้นใช่ว่ามีมากมาย 1. ห้ามกล่าวเท็จ 2. ห้ามหยาบคายปลุกระดมมั่นหมายข้อ 3. ตามนั้นส่วนเสรีภาพประชาไทยท่วนกันอุดมคติตามฝันนั้นไม่เคยลิดรอนจะใส่เสื้ออะไรไม่ต้องผัดผ่อนไม่มีใครเดือดร้อนเรื่องเสื้อของใครจะแหล่จะเต้นใช่เป็นเรื่องรำคาญเชิญท่านสนุกสนานสำราญบานใจตุ๊ดตู่จะตั้งศูนย์ช่างอะไรจับผิดใครๆไม่ใช่หนักหนาร่วมกันสรรสร้างเส้นทางประชาต้องยินดีว่าร่วมด้วยช่วยกันแค่อย่าแอบแฝงจำแรงแปลงพันเอาเรื่องประชามตินั้นขึ้นมาบังหน้าณัฐวุฒิจะแหล่จะแถอย่างไรนะขออภัยบังเอิญคำสัมผัสกกต.สมชัยไม่ว่าเชิญแหล่ตามใจขอชมว่าเสียงดีดนตรีก็แบกให้สตูดิโอแสงไฟยิ่งใหญ่ดูดีแหล่มาก็นานวานท่านน้องพี่เข้าใจสักทีสิ่งดีๆมีหลายประชามติ
เชิญท่านหญิงชายตัดสินใจสุดท้ายแล้วออกไปลงกันจะรับไม่รับชอบไม่ชอบหรือนั่น7สิงหาคมนั้นร่วมกันใช้สิทธิ์เพื่ออนาคตเราหมายเหตุ1เขียนเป็นบทแหล่ไม่สงวนสิทธิ์เอาไปแหล่ต่อ2ไม่ได้ทำเป็น MV แบบคุณณัฐวุฒิเนื่องจากไม่มีทุนจ้างดนตรีและสตูดิโอและเสียงหน้าตาซุ้มเสียงไม่ดีเท่า3ยินดีรับการสนับสนุนหากใครจะหาดนตรีและสตูดิโอมาให้เอาจริงนะมีการวงเล็บด้วยก็คงจะเป็นประเด็นเลยค่ะที่เมื่อวานนี้หลังจากที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะก็มีการเนี่ยแหละโพสต์แหล่คือบอกว่าเนี่ยเขียนเป็นกลอนและการเขียนเป็นกลอนแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่มีตังค์ทำสตูดิโอแบบคุณณัฐวุฒิเขานะคะก็เลยขอแหล่แบบนี้ส่วนใครจะออกเงินออกทองมานะคะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นปรากฏว่าณัฐวุฒิเสกเกื้อเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วใช่ค่ะนำเสนอไปแล้วคุณณัฐวุฒิเองก็บอกว่าแหมขอปั้นกกต.เป็นนักร้องซะหน่อยนะคะหลังจากที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรเขาเรียกว่ามาต่อปากต่อคำนะคะคุณณัฐวุฒิเสกเกื้อคุณณัฐวุฒิก็โพสต์ข้อความต่อเลยคุณสมชัยก็มาประมาณสัก10โมงกว่านะคะคุณณัฐวุฒิก็ไปต่อสักประมาณสักบ่าย2โมงกว่าๆเดี๋ยวขอย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะคะเมื่อวานเราพูดไปละแต่ขอย้ำอีกทีกับท่านผู้ชมแล้วกันคุณสมชัยก็ฮือฮามาว่าโอ้โหแหล่สวนกับณัฐวุฒิปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิตอบเลยเห็นกกต.สมชัยในโพสต์ Facebook เป็นกลอนแหล่ตอบโต้ผมแถมตบท้ายว่าไม่มีเงินเข้าห้องอัดถ้ามีคนสนับสนุนยินดีถ่าย MV เพลงแหล่ทันทีคุณณัฐวุฒิบอกว่ากกต.ยุคนี้เป็นง่ายนะนึกจะเป็นอะไรก็ได้ยกเว้นทำหน้าที่โอ้โหเจ็บปวดไหมล่ะค่ะเป็นง่ายไงเป็นปุ๊บแบบว่าทำอะไรก็ได้เออค่ะแหล่ก็ได้แต่ยกเว้นทำหน้าที่นะคะแล้วก็บอกว่าผมขอแบ่งกกต.5คนเป็น2ประเภทประเภทชายเดี่ยวให้คุณสมชัยไปที่เหลืออีก4คนเป็นประเภททีมชุดแล้วก็ต้องแบบว่าให้ทีมชายเดี่ยวเปิดทางไปก่อนทีมชุดค่อยตามทีหลังเพราะประชุมนานค่ะคือเขาต้องตกลงอะไรกันเขาบอกว่าเนี่ยกกต.ประเภททีมชุดเนี่ยมัวแต่ประชุมหารือเลยต้องคอยตามเก็บกวาดสิ่งที่กกต.ประเภทชายเดี่ยวเนี่ยทำเรื่อยราดไม่เป็นระยะวันนี้คุณสมชายอยากร้องเพลงแหล่ขึ้นมาอ่ะบ้าก็บ้าวะชอบนะผมยินดีออกค่าใช้จ่ายทำดนตรีเช่าห้องบันทึกเสียงถ่าย MV คุณสมชายทั้งหมดแต่ว่าข้อแม้ไงต้องแดนเซอร์เป็นกลุ่มพลเมืองโต้กลับอ๋อก็มีแดนเซอร์อยู่ให้ไปขอก่อนนะว่าเขาจะมาเต้นให้ไหมถ้าเขาไม่มาคุณสมชัยให้เต้นเอาเองแล้วกันเพราะว่าแดนเซอร์ก็กิตติมศักดิ์หลายท่านเลยนะคะมีหลายคนนะคะ20คนว่าไปอย่างนั้นนะคะก็สมัยก่อนเขาก็ต้องปั้มปั้นนักร้องจากพวกเด็กปั้มชาวไร่ชาวนาคราวนี้ก็มาเริ่มปั้นขึ้นจากกกต.น่าจะเท่ดีไหมคือก็ไม่เคยเห็นแต่ก็ทำได้หลายอย่างจริงๆยกเว้นหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่เออนะคะก็ไม่รู้ว่าคุณสมชัยจะโต้แบบนี้นานไหมจริงๆเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะค่ะค่ะไปทำพิมพ์ร่างให้เสร็จค่ะนะคะ20ล้านแล้วส่งไปให้กับประชาชนให้เร็วให้ไวแต่ก็เข้าใจสิ่งที่คุณณัฐวุฒิพูดนะคะบอกว่าคือประเภทชายเดี่ยวเนี่ยคือเข้าใจเหมือนกันบางทีเนี่ยมติอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ทันได้ออกมายังไม่ได้มีการติดต่อเลยมาแล้ว Facebook มาแล้วมาโต้แล้วไม่รู้มาจากไหนด้วยนะค่ะเพราะจำได้มั้ยคะว่าตอนที่ไปแจ้งความอ่ะเขาบอกคดีแรกของกกต.เตรียมรอดูนะโปรดไปแจ้งความกองทุนที่ขอนแก่นใช่ของแก่นแล้วก็ไปที่สน.ทุ่ง2ห้องค่ะไปเจอรักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอีกต่างหากท่านธิติราชหนองหานพิทักษ์ไปเจอที่สน.ทุ่ง2ห้องไปมากกรรมการร่างออกมาซัดเลยบอกว่าเฮ้ยมติกกต.เหรอคุณไปแบบไม่นำส่วนตัวหรือไปนำแนมกกต.ตอนแรกคุณสมชัยบอกไปแนมกกต.นะไปมาพอกรรมการร่างทักบอกว่าไปในนามส่วนตัวว่าอย่างนั้นเฮ้ยไปกันใหญ่เลยคือต้องบอกว่าคือถ้าเกิดพูดภาษาเราๆเนอะก็บอกว่าหน้าแตกมาหลายรอบนะคือหงายมาหลายรอบเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยพอมีอะไรปุ๊บเนี่ยออกตัวแรงแล้วบางทีก็รู้อะไรก็ออกตัวแรงทันทีแล้วก็สุดท้ายก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเจ๊งนะคะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมเอง SMS เข้ามาตอบคำถามคุณตีสดาเยอะเลยแอบดูแล้วไม่ต้องนี่เลยถูกต้องกันหลายท่านเลยนะคะที่ถามไปว่าพี่หนุ่ยอัมพลว่าใครว่าใครถูกค่ะอันนั้นแหละอันนั้นแหละนะคะอ่ะไปจบจากรายการเรานะคะไปต่อคมข่าวกับน้องประสิทธิ์ชัยคำบางกับหน้าใหม่น้องทวีศักดิ์เห็นครบโอ้ยขวัญใจดิฉันเลยดิฉันชอบมากเสียงซุ้มเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะอ๋อพูดมาปุ๊บแบบเสียงแบบ
แน่นอนได้เลยเนาะได้เจอตัวจริงนะคะคุณทวีศักดิ์เห็นครบแล้วก็บิสไลน์สายเศรษฐกิจว่าไงอ๋อบิสไลน์นะคะวันนี้เห็นบอกว่าจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะการลงทุนที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนั้นถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนหรือว่าแบงก์นั้นมีการยุบไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฮุบไปถึง45ล้านบาทนั้นแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกับคุณอนุสรค่ะค่ะแล้วก็ต่อด้วยเล่าสู่กันฟังนะคะไปดูการฝึกซ้อมเยาวชนนะคะในกีฬาเทควันโดระดับชาติพร้อมกับพูดคุยกับท่านส.ส.วิชันมินชัยนันท์ประเด็นการส่งเสริมกีฬาเทควันโดระดับเยาวชนกันเพื่อก้าวสู่ทีมชาติต่อไปนะคะเด็กเล่นกีฬาเทควันโดเราจะได้อะไรนะคะพื้นที่มีบุรีของท่านวิชานเองค่ะใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับทาง SMS ด้วยนะคะบอกว่าอยากจะเห็นภาพท่านยิ่งลักษณ์แบบนี้เยอะๆกันหน่อยท่านทักษิณด้วยนะคะถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ